วัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะพามาแนะนำต้นไม้ต้นนี้ huh? ต้นใหญ่มากแนะนำนี่แปลว่าคุณรู้จักชื่อมันเฟิร์นข้าหลวงนะ ผมว่าเฟิร์นข้าหลวง ผมชอบมันเพราะว่ามันจะต้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่แล้วมันก็จะเจริญผมเคยซื้อมันต้นขนาดนี้เลยนะแล้วไปปลูกเองแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่มันก็ไม่เจริญงอกงามดีนะอยากซื้อต้นละ 2,000 ก็เหลือราคาไม่แพงต้นนี้ประมาณ500บาทต้นใหญ่ขนาดนี้นะคราวนี้ผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องต้นไม้หรอกจะให้อาจารย์เจฟช่วยมาตอบหน่อยในเรื่องของมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการที่เราเคยอัดคลิปนึงในเรื่องของตู้หยอดเหรียญเสียภาษีขายให้สรรพากรเมื่อไหร่ก็คือตู้นี้นั่นเองเคยอัดคลิปไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคำถามแรกนะฮะชาแนลของผมเนี่ยนะฮะเขาถามคนแรกเลยก็คือแล้วสรรพากรจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าของตู้เอาเงินวันไหนเวลาไหนต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะอาจารย์เจฟจะตอบว่าไงค่ะก็ในส่วนตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าตู้หยอดเหรียญที่ว่านี่มันมีความทันสมัยแค่ไหนนะคะแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆก็แล้วกันตู้บางตู้เนี่ยก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยนั่นหมายความว่าเหมือนเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะตู้เซเว่นตัวนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของโปรแกรมที่จะต้องคอยควบคุมรายงานออกมาว่าเอาสินค้าเข้าไปในตู้จำนวนเท่าไหร่อะไรบ้างและเวลาหยอดเหรียญแล้วเนี่ยเรามาเปิดเงินเพื่อเอาเงินออกไปอ่ะจำนวนเท่าไหร่มันต้องมีรีพอร์ตรายงานอยู่มันจะมีรีพอร์ตรายงานอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวรีพอร์ตตัวนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางนึงหรือหลักฐานตัวนึงที่จะให้ทางกลุ่มสรรพากรเนี่ยเขาตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตู้อีกกลุ่มนึงก็คือตู้ที่มันไม่มีซอฟต์แวร์ก็คือเป็นตู้ที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วล้าสมัยแล้วนะคะก็ยังมีการใช้งานอยู่ในส่วนนี้ก็อาจจะไม่มีตัวซอฟต์แวร์ที่จะต้องรายงานให้กับสรรพากรรู้นั่นหมายความว่าเราต้องทำเอกสารการตรวจนับเงินจากตู้ว่าใครเป็นคนไปเอาเงินออกเมื่อไหร่เวลาไหนวันที่เท่าไหร่แล้วก็เอาเงินออกจากตู้จำนวนกี่บาทเป็นค่าสินค้าอะไรบ้างแล้วทำเอกสารขึ้นมาแล้วเอาหลักฐานในส่วนนี้ค่ะให้กับทางกรมสรรพากรครับค่ะอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะค่ะในเรื่องของจะรู้ได้ไงว่าเอาเงินออกเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วเอกสารอะไรบ้างอันนี้อีกหนึ่งคำถามเมื่อกี้ใช้ดักแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่วิ่งไปวิ่งมากันใหญ่เลยนะฮะอีกหนึ่งคำถามอีกท่านหนึ่งค่ะท่านหนึ่งกำลังแตกตึงกันอยู่นะฮะไฟดับนะฮะ อีกหนึ่งคำถามถามว่าแล้วจุดรับรู้รายได้เป็นจุดเดียวกันไหมคะอีกท่านหนึ่งถามจุดรับรู้รายได้นี่คุณคิดว่าเขาถามในเรื่องของการรับรู้รายได้ในทางบัญชีหรือรับรู้รายได้ในทางภาษีแต่เมื่อกี้ท่านแรกเนี่ยเขาถามในมุมมองของทางภาษีถูกไหมแต่ท่านที่สองเนี่ยถามว่ารับรู้รายได้ทางบัญชีทางภาษีมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วรับรู้ยังไงอาจารย์เชฟมันเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบัญชีหรือทางภาษีจะรับรู้รายได้ที่เหมือนกันนะคะนี่เอาเทคโนโลยีเขาเนี่ย wow. โหเห็นเลยชัดๆเลยอย่างนั้นเครื่องนี้ซอฟต์แวร์น่าจะค่ะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะมีซอฟต์แวร์ที่รายงานไปว่ามีคนมาหยอดวันไหนใช้เงินอะไรตังค์ทอนกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเห็นไหมระบบของเขาต้องทันสมัยอยู่แล้วนะของเซเว่นตอบเลยกลับมาที่คำถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรู้รายได้รับรู้รายได้มันจะเป็นคนละเรื่องกันกับแท็กพอยท์ที่จะต้องออกใบกำกับภาษีขายนะเมื่อไหร่นะคะการรับรู้รายได้ก็คือการส่งมอบสินค้าเพราะเนี่ยคือตู้ขายสินค้าครับค่ะเมื่อมีการส่งมอบสินค้านั่นหมายความว่าเมื่อลูกค้าเอาเงินมาหยอดในตู้แล้วก็ได้รับสินค้าไปถ้าเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นเครื่องที่มันทันสมัยเนี่ยเหมือนกรณีนี้นะคะก็จะมีให้เห็นเลยว่ามีรายงานออกมาว่าลูกค้าเนี่ยเอาสินค้าไปเวลาอะไรเมื่อไหร่ยังไงเอาตัวนั้นแหละค่ะมาเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ตอนที่เขาเอาสินค้าเราไปเนี่ยนะมันก็จะมีไอตัวอะไรเนี่ยขดลวดเนี่ยนะฮะเป็นตัวมัดตัวสินค้าอยู่คุณเห็นไหมแล้วมันก็จะมีการดันของออกมานะแล้วก็จะมันก็จะตกตุ๊บลงไอแผ่นตรงนี้มันก็น่าจะมีระบบอะไรที่จะเป็นรายงานให้รู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยได้มีการส่งมอบแล้วนะใช่ใช่ค่ะนี่คือตู้ที่ทันสมัยแต่ถ้าเกิดตู้ที่มันไม่ได้ทันสมัยขนาดนี้นะคะสมมติว่ามันไม่มีซอฟต์แวร์อะไรที่จะมาทำให้เราได้เห็นเลยนั่นก็ต้องใช้วิธีการนับสต็อกค่ะนับสต็อกนี่ปกติเขานับสต็อกกันช่วงไหนเนี่ยค่ะกฎหมายบอกว่าคุณต้องนับสต็อกเนี่ยอย่างน้อยนะคะปีละครั้งนั่นหมายความว่าคุณจะนับมากกว่าปีละครั้งก็ได้นะเดือนละครั้ง3เดือนครั้งนึงเพื่อที่จะดูว่าสินค้าคุณเนี่ยคุณเอาเข้ามาในตู้จำนวนเท่าไหร่อะไรบ้างแล้วก็ขายไปเนี่ยก็คือที่มันหายไปก็แปลว่าขายนั่นแหละก็แปลว่าขายไปจำนวนเท่าไหร่อะไรบ้างให้คุณมีหน้าที่นับสต็อกเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายบอกว่าให้นับสต็อกปีละครั้งคุณก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าสินค้าที่มันหายไปจากตู้ของคุณนั้นน่ะมีอะไรบ้างคุณก็ให้บันทึกบัญชีรับรู้รายได้ต้องตัดรอบบัญชีปีละครั้งเพื่อ
นำส่งภาษีการรับรู้รายได้ให้แก่กรมสรรพากรและออกงบการเงินแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ทำบัญชีรายเดือนแปลว่าคุณต้องนับสต็อกยังไงฮะอาจารย์ก็ต้องทุกเดือนนะทุกเดือนเพื่อที่จะปิดบัญชีรายเดือนนะคะอันนี้คือหมายความว่าในกลุ่มของตู้หยอดเหรียญที่มันไม่มีซอฟต์แวร์มาควบคุมแต่ถ้าเกิดเป็นตู้นี้อย่างเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแปลว่ามันจะมีรายงานเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ระบบอินเทอร์เน็ตไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อรู้ทันทีเลยว่าไอ้ตู้นี้มีสินค้าอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงค่ะก็จะง่ายกว่าสรุปเลยนะฮะแท็กพอยต์ก็ภาษีขายก็มันจะต้องมีรายงานอยู่แล้วนะแล้วก็ในส่วนของการรับรู้รายได้บัญชีภาษีเหมือนกันก็คือเมื่อมีการส่งมอบนะฮะถ้าเกิดคุณมีซอฟต์แวร์ก็ดูจากซอฟต์แวร์รายงานคุณถ้าไม่มีคุณก็ต้องนับสต็อกนับสต็อกคุณก็รู้แล้วว่าสินค้าถูกโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนก็คือส่งมอบนั่นแหละให้มันไหลก็รับรู้รายได้เมื่อนั้นค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะใบกำกับภาษีขายของคุณกับการรับรู้รายได้มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะคนละช่วงเวลากันมันคนละช่วงเวลาเพราะมันคนละภาษีถูกต้องค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวกลับไปแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่ดูแลที่นี่ก็ตกใจอยู่กับไฟดับอยู่นะฮะไฟดับนี่โหวิ่งพ่ายกันทั้งคอนโดเลยนะฮะแต่ว่ามันจะต้องมีผลกระทบอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆ